โอโตนะ AKB48 คือการออดิชั่นหาเมมเบอร์ AKB48 คนใหม่ที่มีอายุมากกว่า30ปีเมมเบอร์ที่ผ่านมาได้จะเข้าร่วมงานจับมือการแสดงสเตจและการซ้อมเป็นระยะเวลาชั่วคราวและในวิดีโอนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสมาชิกหนึ่งเดียวของโอโตนะ AKB48 สึกาโมโตะมาริโกะเอซากิกุริโกะได้มีแคมเปญของโฆษณาทางทีวีของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมปาปิโกะจึงร่วมมือกับ AKB48 ในการหาเมมเบอร์อายุ30ปีหรือแก่กว่านั้นเพื่อปรากฏตัวพร้อมกับเมมเบอร์ของ AKB48 ในโฆษณาโดยทำหน้าที่เป็นเซนเตอร์ในปี2014ที่เดือนเมษายนการออดิชั่นก็ได้เริ่มขึ้นโดยมีคนส่งใบสมัครมากถึง 5,006 คนโดยมีผู้สมัครที่มีอายุมากที่สุดคือ82ปีและมีบุคคลในวงการอย่างนักแสดงนักพากย์ทาเลนโตะหรืออดีตสมาชิกวง Morning Musume ก็เข้าร่วมการออดิชั่นแต่สุดท้ายคนที่ผ่านมานั้นก็คือสุกาโมโตะมาริโกะหญิงชาวนาระวัย37ปีแม่บ้านลูก2ที่สามารถผ่านมาได้กลายเป็นเมมเบอร์ที่เป็นบุคคลที่แต่งงานแล้วคนแรกของ AKB48 ซึ่งสุกาโมโตะยังมีประสบการณ์การเต้นบัลเล่ต์มากถึง10ปีโดยสาเหตุที่เธอสมัครอุตนะ AKB48 นั้นมาจากเพื่อนบ้านของแม่เธอนั้นแนะนำให้เธอสมัครซึ่งแท้จริงแล้วในการออดิชั่นรอบสุดท้ายเธอนั้นก็ไม่ได้ทำได้ดีสักเท่าไหร่เธอมีความประมาทตั้งแต่แรกจนเปล่งเสียงออกมาไม่ได้แถมยังเต้นผิดพลาดอีกด้วยแต่สุดท้ายเธอก็ได้กลายมาเป็นอุตนะ AKB48 ซึ่งในกลางเดือนเมษายนนี้เช่นกันก็ได้ถ่ายทำโฆษณาของกุริโกะปาปิโกะที่สตูดิโอของจังหวัดคานากาวะสึกาโมโตะถือไมโครโฟนและท่าทางที่เครียดก่อนจะสูดลมหายใจเข้าลึกๆและทักทายเมมเบอร์ที่อยู่ที่นั่นที่มีทั้งวัตนาเบะมายุชิมาสกิฮารุกะคาวะเอดีนะโฮชิมะมาโกะและโอบะดะนานะเธอรู้สึกเหมือนอยู่ในความฝันและน้ำตาก็เริ่มไหลออกมาทางเอซากิกุริโกะก็ให้เหตุผลในการคัดเลือกว่าต้องการภาพที่ออกมาให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า30ปีแต่ในฐานะเมมเบอร์ที่ทำงานหนักและสดใหม่ทางสึกาโมโตะก็กล่าวด้วยอีกว่าเธอต้องการส่งมอบพลังให้กับคุณแม่ที่เลี้ยงดูลูกเช่นเดียวกับเธอโดยสึกาโมโตะมาริโกะนั้นก็ชอบมายุยุเป็นเพราะมายุยุนั้นเคียงข้างเธอความประทับใจเมื่อสึกาโมโตะเข้ามาในฐานะรุ่นน้องที่มีอายุ37ปีเธอไม่รู้ว่าจะทำตัวยังไงแต่คนที่ร้องเรียกเธอก็คือมายุยุในการแถลงข่าวเกี่ยวกับโฆษณาเธอที่ยืนอยู่ตรงกลางแต่ก็พูดไม่ออกมายุยุที่ยืนอยู่ข้างๆก็คอยกระซิบสิ่งที่เธอจะพูดเธอคิดว่าในตอนที่เธออายุเท่านี้เธอไม่สามารถทำอะไรให้กับผู้ใหญ่ได้แบบนี้ได้เลยซึ่งนอกจากนี้หลังจากสึกาโมโตะมาริโกะเข้ามา AKB48 แล้วเธอยังได้ชื่อเล่นจากชิมาสกิฮารุกะซึ่งพารุลุก็ตั้งชื่อให้เธอว่ามาริลิหลังจากนั้นเธอได้เข้าร่วมรายการเมซามาชิทีวีและรายการไวกิ้งได้แสดงเพลงไอตะกะตะและได้แสดงร่วมกับยามาโมโตะไซยากะโดยที่ผ่านมาถึงเดือนพฤษภาคมมาริลิก็ได้เข้าร่วมงานจับมือทั่วประเทศที่เคียวเซระโดมโอซาก้าเป็นงานจับมือครั้งแรกของเธอเธอปรากฏตัวด้วยชุดของปาปิโกะในวันนั้นสถานที่จัดเต็มไปด้วยเสียงเชียร์และเสียงปรบมือเธอรู้สึกประหม่าอีกครั้งหลังจากทำรายการโฆษณาเธอก็เข้าร่วมงานจับมือเธอถูกแฟนๆที่เป็นชายวัยมัธยมถามว่ามื้อเย็นคืนนี้เธอจะทานอะไรเธอไม่รู้จะตอบอย่างไรดีมีแฟนๆที่มีลูกเข้ามาคุยกับเธอว่าฉันมากับลูกแต่ฉันอยู่ในรุ่นเดียวกับคุณดังนั้นฉันจะสนับสนุนคุณกรุณาทำให้ดีที่สุดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันทำให้เธอมีความสุขมากในงานจับมือต่อมาในกลางเดือนพฤษภาคมโฆษณาสำหรับปาปิโกะที่มีมาริลิจะได้เริ่มออกอากาศภายในโฆษณามีเพลงใหม่ที่แต่งโดยอากิโมโตะยาสุชิในเพลงโอชิเอเตะมัมมี่โดยที่เธอนั้นเป็นเซนเตอร์และมีเมมเบอร์ในเพลงอย่างมายุยุและพาดูรุที่เป็นเมมเบอร์ระดับต้นๆของวงจากแม่ที่ใช้ชีวิตประจำวันในการทำงานบ้านและการเลี้ยงดูลูกกลายเป็นไอดอลชั่วข้ามคืนจึงเปรียบเธอได้ว่าเป็นคุณแม่ซินเดอเรลล่าย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ถ่ายทำเธอเองนั้นก็ฝึกซ้อมอย่างหนักแต่เมื่ออยู่หน้ากล้องเธอจึงมีความประหม่าออกมาแต่เมมเบอร์ทุกคนก็มาบอกกับเธอว่ามาทำมันให้ดีที่สุดกันเถอะการที่เธอมีประสบการณ์ในการเต้นบัลเล่ต์ในตอนท้ายผู้กำกับจึงกล่าวว่ามันดีจริงๆการเต้นสมบูรณ์แบบหลังจากถ่ายทำเสร็จมาริลิกล่าวว่าเธอนั้นปวดกล้ามเนื้อไปทั่วตัวพูดตามตรงเธอนั้นเหนื่อยมากแต่มันก็สนุกมากเช่นกันโ
โดยในเดือนมิถุนายนคอนเสิร์ตที่ Ajinomoto Stadium สำหรับการเลือกตั้งแม้ว่าจะมีงานจับมืองานโฆษณาหรืออีเวนต์มาแล้วแต่นี่เป็นประสบการณ์ในคอนเสิร์ตครั้งแรกของเธอทันใดที่ได้ร้องเพลงต่อหน้าผู้คนจำนวน 70,000 คนมาริลิเอามือวางไว้ที่อกและหลั่งน้ำตาเธอกล่าวว่าเธอตื่นเต้นมากที่มีผู้คนมากมายมาดูท่ามกลางสายฝนเพลง Oshiete Mami ได้มีการเปิดตัวครั้งแรกด้านหลังเธอนั้นมีทั้งมายุยุพาลูลุโคจิมาโกะนาเนียและจูรินะที่มาแทนดิจังมาริลิให้สัมภาษณ์กับนิคังสปอร์ตว่าจริงๆแล้วตอนนี้บ้านเธอนั้นรกมากเธอพูดแล้วก็ยิ้มเดิมทีที่เธอนั้นเป็นแม่บ้านที่อาศัยอยู่กับสามีและลูก2คนกิจกรรมของ AKB ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้หากปราศจากความเข้าใจของสามีเธอกล่าวว่าดูเหมือนสามีของเธอนั้นจะชินแล้วและดูเหมือนว่าเขาจะเริ่มทำงานบ้านเขาตื่นนอนก่อนเวลานาฬิกาปลุกเพื่อมาดูแลลูกเธอคิดว่าความรักของสามีอาจลึกซึ้งขึ้นเมื่อภรรยาทำงานหนักในฐานะ AKB เธอยังรอวันที่กลับมาดูแลลูกเพื่อเยียวยาเวลาที่หายไปต่อมาในวันที่16กรกฎาคมถึงเป็นวันเกิดของมาริลิเธอก็ได้ทำการเดบิวต์ที่เธียเตอร์โดยทำการแสดงในสเตจของทีมโฟในสเตจที่3 Idol no Yoake ด้วยอายุ38ปีทำให้เธอเป็นเมมเบอร์ที่มีอายุมากที่สุดที่ได้เดบิวต์ที่เธียเตอร์หลังการแสดงเพลงเปิดสเตจ4เพลงมาริลิก็แสดงให้เห็นถึงเหงื่อและการหายใจที่ถี่แต่เธอยังมีรอยยิ้มอยู่ได้เธอได้แสดงในเพลงคาตาโอโมอิโนะไทคาคุเซนซึ่งเป็นเพลงยูนิตโดยในช่วงท้ายนั้นโอคาดะนานะได้ออกมาอ่านจดหมายของมายุยุที่เขียนถึงเธอมาริลิกล่าวว่าวันเกิดอายุ38นี้จะเป็นวันเกิดที่เธอไม่มีวันลืมซึ่งในเดือนกรกฎาคมนี้เช่นกันก็ได้มีการออกอากาศของโฆษณาใหม่ของปาปิโกโดยเป็นเวอร์ชั่นจบการศึกษาภายในวิดีโอมาริลิกล่าวว่าเมื่อมองย้อนกลับไปในชีวิตของเธอคือ AKB48 ในตอนนี้เธอทุ่มเททุกอย่างให้กับ AKB48 เธอทำดีที่สุดแล้วสุกาโมโตะมาริโกจะจบการศึกษาจาก AKB48 ขอบคุณสำหรับ4เดือนที่ผ่านมาและยังได้เห็นมาริลิที่ปลดรูปตัวเองออกจากเธียเตอร์ต่อมาในเดือนสิงหาคมมาริลิก็เข้าร่วมงานจับมือของซิงเกิลโคโคโรโนะพาขาดที่นางโงยะก่อนในวันที่1กันยายนสเตจจบการศึกษาของมาริลิจะจัดขึ้นที่เธียเตอร์โดยเป็นการแสดงของทีมโฟในวันนั้นสามีของเธอและลูกของเธอ2คนก็มาดูด้วยโดยในตอนท้ายการแสดงเธอกล่าวว่ามันเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่เธอไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เข้าร่วม AKB48 มันเป็น4เดือนที่เปล่งประกายทุกคนใน AKB มีน้ำใจและความเมตตาขอบคุณช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมนี้หลังจากจบการศึกษามาริลิได้มีงานถ่ายแบบในนิตยสารบิสโตะเธอกล่าวว่าหลังจากกลับบ้านเธอเหนื่อยมากจนแทบจะนอนที่หน้าประตูมีอยู่วันหนึ่งเธอร้องไห้ต่อหน้าสามีความมีน้ำใจของเมมเบอร์ทำให้เธอตระหนักว่าเธอสามารถทำอะไรก็ได้ถ้าไม่ยอมแพ้ไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามโดยในปี2015นั้นมาริลิยังปรากฏตัวร่วมกับ AKB48 อีกครั้งกับเพลง Oshiete Mami ที่ติดอันดับที่189ใน Request Hour 2015และนี่ก็คือเรื่องราวของซึกาโมโตะมาริโกะคุณแม่ที่กลายเป็น AKB48 แม้ว่าจะเข้ามาอยู่ใน AKB48 ไม่นานแต่ก็สร้างสิ่งที่น่าจดจำเอาไว้นี่อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่คอยย้ำเตือนผู้คนว่าความฝันนั้นไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็ทำได้ขอให้พยายามลงมือทำก็พอ